เคยเอาชีวิตคุณไปเสี่ยงไหมเคยไหมที่มีปากกระบอกปืนมาจ่อตรงหัวคุณแล้วคุณไม่รู้ว่านัดต่อไปหัวคุณจะระเบิดหรือเปล่าอยากมีประสบการณ์ไหมเดี๋ยวผมเอาหัวผมไปเสี่ยงให้เองกับเกมนี้ที่มีชื่อว่า Buckshot Roulette ครับนี่เป็นผมว่ามันมีกลิ่นความเป็นเกม Inscription มากเลยที่ผมเคยเล่นไปมันเป็นแบบบอร์ดเกมแนวสยองขวัญประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาชีวิตผมไปเสี่ยงให้ Russian Roulette ทุกคนรู้จักใช่ไหมหมุนกระสุน6นัดแล้วยิงครับใครหัวแตกก็ตายไปซะแพ้ไปแต่นี่ชื่อว่าบัคช็อตรูเล็ตบัคช็อตก็คือกระสุนปืนเนี่ยแหละครับมาดูกันว่าเล่นยังไงแล้วผมจะไปได้สักกี่น้ำเรื่องการพนันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะจริงๆแล้วเพราะว่าผมเล่นแล้วผมชนะโอ้ยผมชอบภาพแบบนี้มากเลยฮะไปไปไปโก้อ้าวโว้ยมึงแม่งดรอปไปจังหวะเนี้ยกูเต้นฟรีเลยเฮียอะไรวะเนี่ยนี่เราอยู่ในผับใต้ดินเหรอเนี่ยเอ้ยมาแล้วว่ะโหชอบภาพแบบนี้มากเลยครับแบบมันดูเค้าแบบจะชัดก็ไม่ชัดอะไรอ่ะเอาตอนนี้มาที่โต๊ะพนันแล้วนะครับเหมือนเราเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมานี่คืออะไรลงชื่อเลย General Release of Liability อารมณ์เหมือนแบบเซ็นรับรองอ่ะว่ามึงเล่นอันนี้ไปถ้ามึงแพ้ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตมึงนะอะไรเงี้ยใบยินยอมประมาณนั้นใช้คำว่าใบยินยอมดีกว่านัดก็พอว่ะสั้นๆครั้งที่1ดีลเลอร์คือเจ้ามือนะครับ One life round two blankโอเคกระสุนมี3นัดแต่มีนัดเดียวที่เป็นกระสุนที่มีดินปืนเราจะยิงก่อนหรือจะให้เขายิงก่อนบัคช็อตเนี่ยคือลูกซองปกติRussian Rouletteเราใช้ปืนแมกนัมใช่ไหมแต่บัคช็อตรูเล็ตเนี่ยก็คือมาเป็นลูกซองเลยคือหัวระเบิดแน่นอนแล้วไงทำได้2อย่างระหว่างเลือกยิงตัวเองหรือส่งให้ดีลเลอร์ก่อนผมยิงก่อนแล้วกันมือสั่นทำไมไม่ต้องกลัวว่ะกูเปิดให้ก่อนเลยคืออย่างนี้นะกระสุนเนี่ยมี3นัดถูกไหมถ้าผมเปิดก่อนแปลว่าผมต้องรับ2นัดคือนัดแรกกับนัดที่3ถูกต้องไหมครับนี่คือความเสี่ยงแต่ด้วยจิตวิญญาณนักพนันก็คือเราเล่นแบบแทง 30% ว่าดีลเลอร์จะโดนยิงในนัดต่อไปว่ะเพราะฉะนั้นผมเปิดให้ก่อนเลยว่ะกูจะรับไว้2นัดเพราะกูมั่นใจว่านัดต่อไปมึงโดนยิงแน่ทุกคนอ้าปากกูรอดตามึงแล้วนัดที่2ครับผมให้แม่งยิงปากตัวเองไปแดกนี่ซะเอ้าชิบหายตามันมันก็ยิงเราสิบวกเฮ้ยแต่มันตายได้3ครั้งเว้ยอีกครั้งเดียวน่าจะแพ้แล้วครับไอ้เหี้ยโอ้อันนี้5นัด3นัดที่มีกระสุน2นัดที่ไม่มีกระสุนนัดแรกยิงแม่งก่อนเลยเหี้ย3ใน2ปังแบบนี้ดิครับโอกาส 60% ผมยิงแม่งก่อนเลยเป็นไงมึงหน้าเบี้ยวเลยดิเจอกูหน่อยว่ะปังเรียบร้อยครับไม่เท่าไหร่นี่ว่ะในการพนันครั้งแรกนัดชนะครับต่อไปด่าน2ใบหน้ามันดูเกรี้ยวกราดขึ้นนะครับมันบอกว่าเรามาทำให้เกมนี้น่าสนใจขึ้นอีกดีกว่านะ2ไอเทมเราจะเพิ่มไอเทมก่อนที่จะทำการยิงหมายความว่าอะไรวะเบียร์กับแว่นขยายคือรอบนี้มี4ชีวิตกระสุนมีแค่2นัดครับไอ้เหี้ยครึ่งๆเลยดิเอายิงกูก่อนเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนครับไอเทมที่ใช้ได้เนี่ย
ก็คือตรวจสอบกระสุนในลังเพลิงเลยเอาหรอแล้วมันดีไหมกับอันที่สองเลือกไปยิงด้วยกระสุนนัดสุดท้ายในลังเพลิงคือไม่ใช่นัดที่ใส่อยู่แต่ไปยิงอีกนัดนึงอ๋อเหรอยังไม่ต้องหรอก50 50อ่ะเดี๋ยวกูยิงมึงก่อนเลยตายหาไปซะเปี้ยงเอ้าชิบหายเรียบร้อยกูหน่อยเด้เจ๋งเหรอได้ไอเทมใหม่เว้ยเชี่ยวเนี่ยคือมีดพกเอ๊ะใบเซ็นรับผิดชอบจากพระเจ้าเมื่อกี้เขียนว่าพระเจ้านะครับก๊อดแปลว่าพระเจ้าก็เคยแพ้เกมนี้มาแล้วเหรอคืออะไรอะฮะกระสุน4นัด2ใน2ว่ะต้องยิงให้หมด4นัดนะใครเปิดก่อนครับอันนี้เขาบอกว่าช็อตกันนัดนี้จะทำ2ดาเมจเว้ย Take the edge off and regain one charge อ๋อนี่ได้เลือดเพิ่มเหรองั้นผมแมกนิฟายก่อนเลยครับขอดูกระสุนเม็ดแรกกระสุนเม็ดแรกเป็นกระสุนเปล่าผมให้ตัวเองยิงก่อนเลยฮะยังไงกระสุนมันไม่มีนี่หว่าเพื่อนฮะนัดต่อไปอ่ะนะมันมีกระสุนแล้วเว้ยกูจะใช้มีดเหี้ยนี่แล้วโบหน้ามึง2แม็กโดนซะเฮ้ยไอ้เหี้ยดูผิดเหรอโอ้ไม่ชิบหายผมดูสีผิดอะสีมันหลอกตาเอาแล้วมันล็อกแขนกูห้ามหนีแดกเบียร์เอากระสุนออกโอ้โหกูเต็มเต็มเล่นผิดเล่นผิดเล่นผิดผมดูผิดเลยเนี่ยผมนึกว่านัดที่สองสีแดงล็อกไม่ให้หนีด้วยเบียร์อีกแล้วกุญแจมือไว้ทำอะไรวะ3ใน2ว่ะดีลเลอร์สคิป next turn ก็คือข้ามตามันน่ะนะยิงมันก่อนเลยฮะ3ใน2ก็ยิงแม่งก่อนปังเหลือ4นัดโอกาส50 50ครับ4นัดที่เหลือคือมีกระสุน2ไม่มีกระสุน2อ้าวมันเติมเลือดดีแล้วใช้แว่นขยายด้วยน่าสนใจดีนี่มันเห็นกระสุนแล้วครับยิงกูแน่นอนยิงตัวเองแล้วใช้แว่นขยายอีกน่าสนใจดีนี่โดนแล้วกูแน่นอนเปี้ยงเท่ากับกระสุนในลังเพลิงเหลือนัดเดียวอีกนัดหนึ่งเป็นนัดที่ว่างเปล่านะครับไอ้เชี่ยแล้วลูกต่อไปมันยังไงวะกูดูดเติมเลือดก่อนแดกเบียร์เพื่อดูกระสุนว่าออกมาเป็นสีแดงหรือสีเทาครับสีเทาว่ะงั้นในลังเพลิงก็สีแดงอะดิกูก็ยิงแม่งดิเปรี้ยงเป็นไงไอ้น้อง3ต่อ2ครับหน้ายู่มาดิยังไม่ยอมจบแค่นี้หรอกว่ะมีอีกแล้วแรงขึ้นนะขอแว่นขยายโอเคกระสุน6นัดแล้วครับถ้าผมดูได้ก่อนเนี่ยจะดีมากดูเลยครับเอาให้คุ้มฮะแดงนะครับถ้าแดงผมดาเมจคูณ2มาเลยครับยิงครับขอ2ดาเมจโครมว่าไงวัยรุ่นปากกระบอกปืนกลับมาครับตามันมันใช้บุหรี่เพื่อเติมเลือดอีกแล้วครับเลือดกลับมา2เท่าครับแล้วดูกระสุนแน่นอนว่านัดต่อไปเนี่ยเป็นกระสุนสีเทาครับ
เพราะฉะนั้นไม่กลัวฮะเอ้าข้ามตาไอ้เหี้ยมันยิงตัวเองก่อนครับกระสุนออกไป2แล้วเหลือ4ป้งเฮ้ยเอ้าสมน้ำหน้ามึงตอนนี้กระสุนในรังเพลิงน่ะเหลือแค่2นัดถ้าจำไม่ผิดแล้วโดนข้ามเทิร์นครับเอ้าชิบหายตากูกูล็อกแม่งเลยกูยิงมึงรัวๆแล้วตาเนี้ยเสียใจด้วยนะเพื่อนตายไปซะไอเวนก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแข่งดวงอ่ะมันแข่งกันได้เว้ยแต่เรื่องการวางแผนเนี่ยต้องเจอกูอ่ะต่อไปครับด่านสุดท้ายหรือเปล่าในที่สุดเราก็มาถึงการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายต่อไปนี้ไม่มีการปั๊มเลือดไม่มีการปั๊มหัวใจพี่แกกับฉันพวกเรากำลังเต้นระบำกันอยู่บนหุบเหวแห่งความเป็นและความตายอะไรวะเนี่ย What อะไรวะเนี่ย4ไอเทมในแต่ละรอบเหรอเบียร์แจมือไม่ให้กูแต่ละอันเฮ้ยทำไมชีวิตเยอะจังอ่ะกระสุน6นัดนะครับแล้วเหมือนจะทำทุกอย่างเร็วขึ้นด้วยนะมันมีมีดมันยิงแรงมากแล้วมันเติมเลือดได้ด้วยแต่มันก็ไม่มีแว่นขยายเหมือนกันผมคิดว่าผมล็อกแขนมันก่อนผมจะซัดมันรัวๆครับปุ้งเฉยนัดแรกยังโดนล็อกอยู่ครับนัดที่สองนี่ถ้าไม่เข้านี่ไปแล้วว่ะหลุดแล้วครับเติมบุหรี่เลยว่ะยังไม่ยอมว่ะเอาไงดีอ่ะปงชิบหายแล้วมันขยายมาขอมีดเลยดิกระสุน8นัดครับครึ่งๆเลยครับตามันเล่นก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นก่อนแมกนิฟายเลยครับกระสุนเปล่าอ่ะกระสุนเปล่าแล้วก็กระสุนแดงวะงั้นผมแดกเบียร์ครับนัดแรกยังไงก็ตัวเองไปก่อนฮะตามันครับตาเราเหรอยิงดิเปรี้ยงเราเห็น2นัดไงเราก็ยิงไปก่อนครับตามันครับมันกินเบียร์เพื่อล้างกระสุนเลยเหรอล็อกแขนกูด้วยโอ้โหแล้วใช้แมกนิฟายดูด้วยแล้วมันมีมีด2อันมันยิงแรงมากเลยนะผมแย่แล้วตอนนี้นี่ไงแม่งเล่นมีดแล้วไอ้เหี้ยกูโดนแน่ๆเลือด2ขีดโครมหูดับเลยสัตว์แล้วเผลอๆจะยิงซ้ำนะครับเพราะมันล็อกแขนแล้วอยู่ฮะโอ้โหแว่นขยายเยอะด้วยขอให้มันนั่นไงหู4เลยฮะคือทำไมเราไม่ได้ไม่มีดบ้างวะเปรี้ยงนี่จะตายแล้วกระสุนในรังเพลิงเหลือแค่2นัดด้วยนะครับเนี่ยเล่นแรงไอ้เวรพร้อมหรือยัง
ือเลือดเราไปถึง2อันสุดท้ายแล้วครับโอ้ยมันตัดบั๊กสูดบุหรี่ดิอันนี้คือเราเติมเลือดได้ไหมเนี่ยหรือไม่ได้ไม่ได้แล้วด้วยครับคือถ้าไม่เติมเลือดถ้าไม่เติมเลือดตอนที่แบบยังเติมได้ก็จะเติมไม่ได้ต่อไปโอ้ขี้โกงว่ะกระสุนแดงเหลือแค่2นัดงั้นผมกินเบียร์เพื่อเอากระสุนออกเม็ดนึงกระสุนแดงด้วยยอมกินให้หมดเลยครับโอเคงั้นล็อกมันแล้วยิง2นัดที่เหลือครับยิงให้หมดอ่ะแล้วมันจบรอบพอดีเนี่ยกุญแจมือแล้วขยันเออมันไม่ให้แว่นขยายกูด้วยนะกระสุน5นัดก็จังหวะนี้ก็ต้องล็อกอ่ะครับสามในสองสามในห้าเอาไปก่อนนัดหนึ่งต่อไปโอกาส50-50ครับผมจะลองกินเบียร์นะฮะเพื่อเอากระสุนออกเม็ดหนึ่งแดงไหมไอ้เหี้ยแดงว่ะงั้นยิงตัวเองดินัดนี้คงไม่ติดกัน3เม็ดหรอกมั้งเอ้าไอ้เวนวิ่งเลยเฮียเออกระสุนติดกัน3เม็ดคิดดูจาก5เม็ดแล้วที่นี่ที่ไหนครับผมอาจจะได้เจอพระเจ้าที่นี่นะครับพระเจ้าเคยตายอยู่ที่นี่พระเจ้ายังเคยแพ้เกมนี้มาก่อนเลยคิดดูเราเดินเข้ามานะครับในดินแดนที่เราไม่รู้ว่าคือที่ไหนอะ You are deadว้าวเกมดีอ่ะขออีกรอบอ่ะคนที่ชอบเสี่ยงอย่างเรามาเริ่มที่ห้องน้ำอีกรอบเจ๋งนะเกมอ่ะดีอ่ะแต่คือนี่คือรันแรกนะบอกไว้ว่านี่คือรันแรกนะไปถึงด่านสุดท้ายก็โอเคนะแต่คือจะบอกว่าเกมมันดีสนุกดีมันเสี่ยงดีถ้ารู้จักบริหารไอเทมดีๆผมว่าชนะได้ไม่ยากแต่ว่าในคลิปแรกเนี่ยเราเปิดไว้แบบนี้ก่อนอยากดูต่อไหมอยากดูพี่นัทเสี่ยงดวงอีกหรือเปล่าถ้าอยากดูแล้วก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆกดไลค์มาเยอะๆเดี๋ยวพี่นัทกลับมารอบหน้าสัญญาว่าจะบริหารไอเทมอย่างดีรอบนี้เข้าใจเกมแล้วรอบหน้าไอ้นั่นหัวแตกแน่แล้วเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าหายไปไหนวันนี้นัทปิ่นโตขอลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าจะออกจากซ่วมไปยิงแม่ให้หมดไปแล้วครับผมสวัสดีครับก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ